สวัสดีครับกับกุ๊กที่มาของผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมารีวิวสินค้าจากเพื่อนๆในเพจนะครับช่วงนี้ก็ช่วยๆกันนะครับรีวิวให้ฟรีเลยนะบางอย่างก็จะไม่ทำนะเพราะว่าโหแต่ละอย่างเอามาทำยากเหลือเกินนะอ่ะเดี๋ยวเรียงมาเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูก็คือเขาขายพวกน้ำยำนะครับอ่ะดูเนี่ยเขาเป็นแพ็กเกจงี้เลยก็คือฉีกปุ๊บใส่เครื่องกินได้เลยให้ดูคอนแทคไอเปียกน้ำนี่คือโคตรเดียวเลยนะครับก็คือวางบนโต๊ะแล้วเปียกอ่ะดูเบอร์อ่ะดูชัดหนึ่งทีนะโอเคผมก็เอาไปใส่เขาเรียกว่าเครื่องยำของร้านผมนะนี่ครับมาดูนี่ก็คือเขายำไม่สำเร็จแล้วนะหมายถึงว่าไม่ต้องเติมอะไรเลยผมเติมแต่เครื่องอย่างเดียวมาชิมให้ดูรสชาติเขาเป็นไงนี่น่าจะเป็นยำปลานะอ่ะดูครับชิมเลยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงของมันเยอะไปครับเปรี้ยวเค็มมาพร้อมกันเลยหวานน้อยนิดนึงแล้วก็กลมกล่อมกินปลาน้อยนะครับถูกใจคนเมืองแน่นอนอย่างผมไม่ชอบกินปลาแบบอึบๆอึบๆก็คือแบบว่ากลิ่นตีอึบๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแบบเบาๆรสชาติกลางๆก็คือคนเมืองชอบแน่นอนถ้าคุณชอบเผ็ดคุณก็เติมพริกไปแล้วกันอ่ะโอเคก็คือเป็นน้ำยำของเชฟเฮานะครับสะดวกง่ายช่วงนี้โควิดสั่งเลยราคานะครับไม่รู้เขาไม่ได้เขียนมาคุณก็ลองไปดูแล้วกันนะโอเคมาที่2ต้องแกงมาให้เลยนะนี่เป็นไงนี่เป็นแกงไตปลาใส่หมูเพิ่งเคยเห็นนะแล้วก็มีแกงอันนี้น่าจะเป็นแกงคั่วขาหมูนะนี่คนทำน่าจะเป็นคนใต้แน่ๆคนใต้อะดูเข้มข้นมากๆอ่ะและนี้ก็คือเป็นแกงหมูแกงหมูหน่อไม้หวานแต่ละอย่างคิดถึงข้าวเลยนะคิดถึงข้าวสวยเลยแต่วันนี้ไม่อยากกินนะข้าวไม่ไหวแล้วขอกินกับยอดข้าวแล้วกัน มาครับชิมให้ดูอันนี้ใส่หมูแกงไตปลาใส่หมูนะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเกิดมาไม่เคยเห็นลองดูไปครับเข้มข้น1 2ไม่เผ็ดมากปกติผมเคยกินแตงปลาเผ็ดแบบหมูตับไหม้เลยอันนี้เผ็ดน้อยกินง่ายโอเคเลยเพลินๆแต่ถ้าเกิดส่วนตัวผมเป็นคนดื่มนะครับอยากให้เค็มกว่านี้นิดนึงปกติแกงไตปลามันจะหนักเค็มนะอ่ะอันนี้แกงคั่วขาหมูนะโอ้โหขาหมูอีกแล้วตายไปเลยกูลูกเพจก็ขยันเนาะเอามาแต่ละอย่างอ้วนๆทั้งนั้นเลยไปครับแกงคั่วขาหมูนะอันนี้ละลายเลยตาหมูละลายไปเลยตุ๋นมาดีมากแต่รสชาติเหมือนเดิมนะเป็นรสชาติกลางๆกินง่ายไม่เผ็ดจัดไม่เค็มจัดเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยากเป็นโรคไตแบบผม ผมกินรสจัดนะครับอย่าเอาผมเป็นมาตรฐานนะอ่ะแกงคั่วอันนี้น่าเป็นอะไรแกงหมูหน่อไม้หวานนะขออนุญาตไม่ทานหน่อไม้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมกดยูริกสูงหมอห้ามสวยจริงๆเลยกูอายุเท่านี้ไม่เป็นไรครับเราต้องเว้นทุกอย่างนะครับเพื่อให้กินเก๊กฮวยได้ไปครับแกงหมูครับหอมเครื่องแกงมากเครื่องแกงดีทุกอันเลยอะแต่รสชาติอย่างที่บอกครับผมว่าเขาทำกลางๆนะทุกคนกินได้หมดเลยอร่อยแต่สำหรับผมก็คือขอเค็มอีกนิดนึงสไตล์คนใต้นะนี่แม่เป็นคนใต้ไงติดเค็มแต่คนปกติก็กินเขาคือน่าจะดีแล้วแหละโอเคครับคุณลองไปสั่งดูนะนี่ชื่อร้านน่ารักมากอิ่มอุ่นกับรสชาติอะไรวะอิ่มอุ่นกับชินชาตินี่คอนแทคนะดูคอนแทคเต็มๆนะครับโอเคลองไปสั่งกันดูนะครับอันนี้ก็คือจะไม่ได้ทำนะแต่เดี๋ยวถ้ามีเมนูที่ทำเดี๋ยวจะทำมาแนะนำให้ดูก่อนน้ำซอสผัดไทยนะครับหยาดฝนเขาบอกว่าทำได้หมดเลยนะผัดไทยไข่ลูกเขยกุ้งราดซอสปลาราดพริกผัดหมี่โบราณ
ยำขนมจีนโหทำได้หมดเลยภายในคนเดียวนะเดี๋ยวผมจะทำปลาราดพริก3รสนะเดี๋ยววันหลังนะตอนนี้มาแนะนำให้ดูก่อนนี่เลยน้ำซอสผัดไทยหยาดฝนสำเร็จเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะให้ดูคอนแทคเดี๋ยวคลิปเต็มทำเมนูเดี๋ยวทำแยกให้ดูอีกอันนึงแต่นี่รีวิวรวมไปก่อนนะโอเคครับจบไปอีกอันนี้เหมือนกันโรตีบังแจ๊ดเหมือนกันโรตีสำเร็จรูปนะนี่น่าทอดและทานได้เลยนะเดี๋ยววันไหนทำคลิปพวกแกงไทยจะเอานี่มากินด้วยนะคู่กันส่วนวันนี้ก็เหมือนเดิมครับให้ดูก่อนว่าสำเร็จรูปเลยนะอ่ะให้ดูว่าคอนแทคดูครับพวกเขาเรียกว่าพวกสินค้าแบบนี้คือมันไม่สามารถจบในคลิปเดียวได้นะเดี๋ยวผมทำเมนูปุ๊บผมก็หยิบของคุณมาทำให้นะไม่ต้องห่วงไม่ได้ทิ้งนะแน่นอนอันนี้ผมเห็นบ่อยนะพายชีสสับปะรดเคยเห็นในตลาดนะยี่ห้อนี้ก็ดังอยู่นะยี่ห้ออะไรสวิตใช่ไหมสวิตเทลอ่านถูกป่าววะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะครับภาษาไทยไม่ได้เลยหยอกนี่ชิมให้ดูเป็นพายสับปะรดผมรู้สึกว่าผมเคยกินอะแน่ๆยี่ห้อนี้มันดังอยู่นะจะกินให้ดูอีกทีทำมาแบบว่าน่ารักจุ๋มจิ๋มมากซึ่งไม่เหมาะกับผมเลยไม่ชอบกินของหวานนะครับมันคู่กับเค้กฮวยไม่ได้ไงเอาเลยนุ่มมากนุ่มหวานหอมไส้ดีไส้มันเหมือนกินที่เมื่อก่อนเรากินแครเกอร์สับรถกันอะเวลาไปเที่ยวตามของฝากอะใช่ไหมกินปุ๊บอร่อยเลยนี่นะครับพายชีสสับปะรดอันนี้โอ้โหมาแบบว่าเขาเรียกว่ามาแบบว่าพื้นๆเลยอะดูคอนแทคดีๆนะโอเคครับผมมาดูอันต่อไปนี้โอ้โหมาเป็นกระสอบเลยครับเขาเรียกกล้วยน่าจะเป็นกล้วยนะกล้วยทอดแพ็กเกจเรียกได้ว่าอุตสาหกรรมมากๆ อ่ะชิมเลยโอ้โหนี่ส่งมาตามไซส์กูเลยมั้ยเนี่ย เด็กๆไม่ฮะใหญ่ๆเอาเลยดูเป็นไงโอ้โหหายแล้วกินเป็นปีกูว่าดูแล้ว ดูครับเยอะนะแต่มันไม่เหมือนกล้วยฉาบนะลองชิมดูไม่ใช่กล้วยฉาบเหมือนกินกล้วยเลยรู้แล้วเขาทอดกับสูตรอากาศนะคือได้รสชาติกล้วยเต็มๆเลยอร่อยหอมหวานกรอบไม่เหมือนกินกล้วยฉาบหนาหน่อยกลิ่นรสเต็มไปหมดเลยอร่อยครับยี่ห้อ Happy Fruit นะอันนี้ดีเลยนะสุดยอดเลยดูครับสนใจคอนแทคซูมไม่หน่อยครับคอนแทคสแกนเลยนะอันนี้ดีไม่เหมือนกล้วยฉาบธรรมดาคือหนาเราได้เรียกว่าได้รสชาติกล้วยเต็มๆแต่กรอบหน่อยเพราะเขาทอดแบบสูดอากาศไงไม่รู้ทอดยังไงอะ แต่อร่อยคือได้รสชาติกล้วยแบบเยอะหน่อยมาอันนี้น่าจะเป็นน้ำส้มหรือเปล่าไม่รู้แกกินเลยดีไหมเนี่ยแหมไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอะไรวะน้ำแกงส้มโอ้โหคุณทำแพ็กเกจมาแบบว่าไม่คนไม่รู้นี่คือก็แกะแดกเลยเนี่ยเหมือนน้ำส้มมากเป็นน้ำแกงส้มนะครับปรุงสำเร็จวันนั้นเขาบอกผมแล้วว่าสมมติคุณมีอันนี้ปุ๊บนะคุณเทใส่หม้อเสร็จคุณก็เททิ้งไว้ไม่ใช่คุณเทใส่หม้อเสร็จปุ๊บคุณเอาไข่ชะอมกุ้งสดต้มกินได้เลยสะดวกมากเดี๋ยวจะมีคลิปแยกนะครับอันนี้ผมอยากรู้รสชาติว่าเป็นยังไงอ่ะถ้าเกิดใครสนใจก่อนความสะดวกสบายนี่ครับคอนแทคผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากอันนี้นะครับแต่ว่าแนะนำให้เปลี่ยนแพ็กเกจนะคือตอนแรกมาถึงเด็กผมจะแกะแดกอยู่แล้ว อันนี้ชื่อแบรนด์ว่าชื่ออะไรวะเนี่ยเก็บกดมาหรอเฮ้ย อันนี้ด่ากูหรือว่าชื่อแบรนด์วะ เออชื่อแมนจริงเก็บกดมาหรอดูดิอันนี้คอนแทคนะให้ดูคอนแทคก่อนนะเก็บกดมาหรอนะโอเคมันก็คือหมูเส้นนั่นแหละหมูเส้นทอดนะมาลองกินดูว่าเป็นไงผมบอกเลยว่าหมูเส้นเนี่ยผมมีแบรนด์ในใจอยู่นะผมเคยซื้อกินนะแล้วก็ติดใจหรอเอาติดตังเข้าไว้เบาแต่เล่นไปก่อนไม่งั้นจะไม่มีอะไรให้ตัดนี่ครับดูน่ากินอยู่นะ
ถามว่าเฮ้ยแป๊บนึงนะทำไมไฟเป็นอย่างนี้กุ๊กพอดีว่าตอนนี้ปิดร้านแล้วนะจะไปเปิดไฟสว่างโล่โดนนายเล่นเอานะตอนนี้คือแบบปิดร้านแล้วก็นั่งกินกับพุ่นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟก็จะสลัวๆอย่างนี้แหละแต่ว่าร้านผมเป็นไงบรรยากาศดีไหมเป็นไงไม่อาจจะลุกหน่อยนะเพราะช่วงนี้ปิดร้านไงเฮ้ย คุณมาทำอะไรครับเนี่ย นี่ครับลองกินเลยอย่างแรกเลยคือกรอบมากรสชาติหมูเส้นปกติสแตนดาร์ดก็คือหวานอยู่แล้วนะนี่ก็คือกรอบหวานปกติหอมมากผมว่าคุณภาพของหมูเส้นทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยทิ้งกันรสชาติจอกหวานแต่ว่าคุณภาพที่ดีที่สุดก็คือไม่เหม็นหืนกับกรอบอันนี้ถือว่าผ่านนะผมให้นะเก็บกดมาหรอคือผู้ชื่อแบรนด์แล้วเหมือนโดนด่าไงไม่รู้คนแทนเก็บกดมาหรอผู้ชื่อแบรนด์ทีไรก็เหมือนถามตลอดอ่ะนี่นะให้ดูแลนี่นะโอเคนี่ชื่อแบรนด์นะโอเคจบไป1แบรนด์มาอันที่2อันนี้แพ็คเกจจิ้งดูดีมากคุณดูดิชื่อร้านว่าชื่อร้านอะไรวะสมิธเทนสวีทหรือเปล่าช่วยอ่านหน่อยตาต้องใช่ไหมสวีทเทนสมิธเทนสวีทสวีทอะไรนะสวีทเทนสวีทเทนสวีทโน้ตแอคเซนต์นี่ถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเป็นลูกทรงนี้น่าจะเป็นชูครีมนะถ้าจะใช่นะผมก็เคยเรียนมาบ้างนิดหน่อยมาครับนะเดี๋ยวบีบให้ดูเลยว่าไส้เป็นยังไงครับดูตายแล้วตายเลยคือถ้าผมชอบกินอะไรแบบนี้นะผมว่าจะอยู่ได้น้อยกว่านี้อีกเพราะลำพังดื่มมาเยอะแล้วนะไปครับเดี๋ยวชิมให้ดูนิดนึงละมุนมากนี่บอกเลยนะว่าอร่อยนะผมบอกเลยนานๆที่กินของหวานก็ดีเหมือนกันนะอร่อยคือตัวแป้งอ่ะนุ่มๆเหมือนจะกรอบๆไปปลายแต่ว่าไม่กรอบเท่าไหร่แต่ตัวเนื้อขนมปังกับไส้ครีมมันละมุนมากเลยอีกด้วยอันนึงสุดยอดว่าสำหรับผมนะผมชิมไปอย่างหนึ่งก็คือชูครีมอร่อยมากเนี่ยติดต่อลองไปดูนะขนมเขาเยอะมากบอกเลยมาครับมาต่อกันที่ดูแบรนด์นี้คือแพ็กเกจจิ้งดูดีมากทุกอย่างดูไฮโซมากแต่คนรีวิวนี่แหละดูไม่ค่อยเหมาะเลย ชื่อแบรนด์พูดจริงเลยเมื่อกี้แกะคำอยู่นานเลยอะอะไรนะไอโดใครวะไอโดใครวะ ไอโดใช่ไหมโดนี่คือเป็นเหมือนว่าโดนัทใช่ไหมไอโดโอเคเหมือนเป็นชื่อใครสักคนไอโดอะไรเงี้ยที่มันทำแบรนด์เนี้ย เอ้ยเจ้าของแบรนด์มาเห็นโทษทีนะอ่านไม่ออกจริงกลัวดูครับเขาทำเหมือนคุกกี้ที่มีไส้นะถ้าเกิดดูจากแบรนด์แล้วเนี่ยดูดิแพ็กเกจจิ้งเขาดูดีมากเลยนะคุณเอาเป็นนี้ด้วยกันดูเหมือนจะเป็นช็อกโกแลตชิพนะไม่รู้เหมือนกันลองดูอันนี้จะเป็นมัทฉะป่ะถ้าดูไม่ผิดนะโอ้โหทำทุกอย่างดีหมดแล้วผมว่าจะเสียตอนผมรีวิวนี่แหละคุกกี้แอนด์ครีมเนี่ยมีคุกกี้อ่ะมีโอรีโอน่าเป็นคุกกี้แอนด์ครีมเขาบอกว่าคิดผิดคิดถูกวะส่งให้กูรีวิวน่าเป็นคุกกี้แอนด์ครีมนะครับแต่ผมพูดจริงนะเมื่อกี้กินชูครีมไปเยอะแล้วผมขออนุญาตกินไม่หมดนะเดี๋ยวจะแบ่งแล้วกันไม่อยากกัดเผื่อคนอื่นทานนะดูดิน่าจะเป็นคุกกี้แอนด์ครีมนะโอเคครับเดี๋ยวชิมให้ดูไปมันหอมมีกลิ่นของไอ้คุกกี้เขาเรียกว่าเหมือนโอรีโออย่างเงี้ยหอมขมไปปลายนิดๆใครวะจะถือสานะครับพอดีเนี่ยนั่งดื่มกับคุณส่วนไม่มีลูกค้านะไม่ต้องนายไม่ต้องมายุ่งนะว่าอร่อยมากนะสำหรับคนที่ชอบทานหวานนะนี่ครับพอดีว่าผมไม่ทานของหวานนะแต่พอดีมี
รุ่นพี่มาพอดีเจนโนแห่งเรียบด่วนนี่คนดังข้าวต้มเจนโนเรียบด่วนสั่งร้านนิดนึงสั่งร้านก่อนเอาสั่งร้านก่อนเลยสั่งร้านนั่นหรออ่าเจนโนข้าวต้มบันเดียวเขาให้เหลี่ยมอีกแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาเจนี่ครับเพราะว่าผมไม่ถนัดของหวานนะก็เลยให้เจ๊ผู้หญิงถนัดของหวานไงแบรนด์นี้ก่อนแบรนด์นี้ก่อนไอโดไอโดเป็นไงครับโคตรอร่อยอันนี้ไม่อวยนะมันอวยคือแบบว่าจริงๆมันกินข้าวร้านน้องเห็นขนมวางไว้กินคำแรกไปกินไม่หยุดเลยนี่แม่งกินหมดโอ้ยอร่อยทุกอย่างจริงไม่อวยอร่อยมากมีทุกอย่างเลยนะไม่กินกินอะไรไปนะทุกเย็นทีเนาะชาเขียวทีนัทมัทฉะว้าโอ้โหแบบอันนี้กล่องนี้นะนี่พูดตรงๆไม่ได้เตรียมเลยนะไม่เตรียมไม่อวยไม่อะไรบังเอิญสุดๆอันนี้แอบกินเฉยๆนะของคนอื่นด้วยแล้วคือไอ้4ช่องเนี้ยอันเนี้ยแนะนำเป็นพิเศษเลยนะยอดบอกเลยใครที่ชอบกินของหวานที่ไม่หวานหรือใครที่ไม่ชอบกินของหวานเนี่ย อร่อยมากนี่เป็นคนไม่ได้ชอบกินขนมหวานนะเขาไม่ชอบกินหวานแต่วันนี้คือแบบสุดยอดกินได้ทุกอย่างอร่อยจริงๆตายแล้วขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วไปครับสรุปว่ามันชื่อไอโดใช่ไหมผมเรียกไอโดแล้วกันนะเออเนี่ยเสิร์ชดูกันไอโดเนี่ยอะโอเคดูครับมุ้ยเขาทำดีนะคือแพ็คมาแบบว่าสะอาดมากมีแรปอีกรอบด้วยนะคือใบตองอะผมว่าดีแล้วเพราะว่าอะไรมันทำให้หอมนะแต่ว่าแกะยากนิดนึงโอ้โหดูครับน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวชิมให้ดูเลยไปครับเฮ้ยอยากได้เลยไหมพริกขี้หนูเผ็ดๆสักอันนึงขิงดองหน่อยนะถั่วนิดนึงสบายเลยรสชาติผมว่ารสชาติดีมากไม่เปรี้ยวเกินไปผมไม่ชอบแหนมที่เปรี้ยวเกินไปนะแล้วก็บางทีไปกินแหนมที่แบบว่าผสมผมว่าผสมพวกข้าวอะไรเยอะพวกเนี้ยอันนี้คือเนื้อหมูล้วนเลยมีหนังหมูนิดนึงเนื้อแน่นโอเคเลยผมว่านะครับก็คือชื่อแบรนด์ว่าแหนมแม่ตู้ by Chef Deer โอเคนี่คอนแทคนะลองดูเริ่มนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดช่วงนี้มีอะไรมาให้ผมรีวิวผมออกตัวก่อนผมไม่ถนัดของหวานนะพูดมาเลยตรงๆเลยไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยพวกกับผมกับแก้วเนี่ยมันจะเยอะได้นะครับก็ส่งมาได้เลยเหมือนเดิมครับผมอย่าแผ่วอย่าแผ่วกินกันแหนมนี่เป๊ะเลยนะเดี๋ยวขอไปเอาพริกมากินสักนิดนึงไปครับยังมีประชาชนอยู่บ้านเย็นทำงานไม่ต้องมาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันนะครับผมก็มีช่องทางก็ช่วยเหลือเพื่อนๆทุกคนนะครับส่งได้เลยเต็มที่เลยคนกว่าจะหมดโควิดเลยฟรีตลอดนะแต่พูดตรงนะผมก็เป็นคนพูดตรงๆแบบนี้นะเจอครับ